ที่พูดตรงๆนะที่มั่นใจประมาณ 70% กับประสบการณ์เกือบ30ปีมันต้องเข้าหูบ้างก็มั่นใจกว่า 71% โอ้โหก็คือขิงกันไปที่จำนวน 1% เออเฮ้ยรู้แล้วคือจ้ะหนูต้องตอบใช่ไหมใช่ความซวยมาอยู่ที่กูแล้วกูยังฟังไม่ทันรู้เรื่องเลยดีฮิมสวัสดีค่ะลูเทอร์ค่ะสวัสดีค่ะจัดเต็มอะไรกินค่ะสวัสดีค่ะดิฉันธัญสิริสวัสดีค่ะดิฉันรัตนากรค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็เจ็ดแหลกเรื่องนะมึงนั่งเครื่องมาเหรอเจ็ดแล็บนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งไปทำรายงานสถานการณ์ท่าสนามมาที่อยุธยาค่ะอยุธยาค่ะเราเป็นคนมีทักษะด้านภาษากันมากน้อยแค่ไหนไฮสตอรี่ไฮสตอรี่ก็สตอรี่คือเรื่องราวป่ะไฮก็คือยาวๆมันมีมายาวแล้วอันจริงเป็นคนชอบเรียนรู้นะเป็นคนชอบจำประโยคหรืออะไรอย่างเงี้ยมาใช้อันนี้เรื่องจริงถ้าสังเกตในสตอรี่มีช่วงนึงลงแต่ภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าอะไรรู้ปะเฮ้ยใครกัดเนี่ยคนกัดภาษาหมาปะภาษาอะไรก็ได้ภาษาต่างดาวได้เหรอได้คุยหมารู้เรื่องแล้วถ้าเป็นภาษาที่3อ่ะที่ไม่ใช่ไทยอังกฤษภาษาที่3คือมือปะเอออย่างเงี้ยเข้าใจว่าภาษาที่3ปะเรียนสายอะไรมาเรียนสายอะไรมาสินญี่ปุ่นสินอ๋อหล่อเล่นญี่ปุ่นมาสายอะไรก็สักสายเลยค่ะไม่รู้อ่ะสักสายนึงโอเคไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนแหละไม่ได้เรียนอยู่ร้านเกมตอนเรียนอ่ะภาษาจีนเราก็เคยเรียนมาอ๋อเคยเรียนมา3ปีเลยเนาะใช่ไหมจีมูจีคืออ๋อภาษาญี่ปุ่นหล่อเราได้มาจากการทำอะไรเดินทางจากไหนเนี่ยส่งให้เขาอย่างเงี้ยลาวเหมือนกันแต่ได้ข่าวว่าเราเรียนเยอรมันมาหรือเปล่ามาอีกแล้วประโยคนี้มาอีกแล้วโอสวาเกนเป็นรถของประเทศไหนโอสวาเกนน่าจะเป็นของนี้ปะบราซิลปะเรียนจบอะไรมาเนี่ยอุ้ยของประเทศเยอรมันพี่เอาจริงๆเยอรมันอะมันเรียนแค่ไม่กี่เทอมเองปะเรียนเสร็จเปลี่ยนเป็นคหกรรมงงมากเพราะฉะนั้นชาเลนจ์นี้เราได้เปรียบเขานานหรือยังคืออะไรอ่ะเพราะชาเลนจ์นี้เราจะให้มาไทยภาษาต่างประเทศจากเพลงจ้ะใกล้อยู่ภาษาอะไรมัวดาหนึ่งมัวดาอ้าวฮะโอเคกติกานะจะเปิดเพลงให้ฟังถ้ารู้คำตอบแล้วกดกระดิ่งแล้วต้องตอบเลยเราจะยึดคำตอบแรกหลังจากที่กดถ้าตอบผิดอีกคนตอบต่อเลยโดยที่จะยังไม่ให้ฟังเพลงอีกรอบนึงโยนได้ไหมโยนไม่ได้ไม่โยนไม่งั้นเดี๋ยวมึงก็ไม่ทันฟังเพลงมึงก็กดแล้วโยนเลยเหมือนที่พี่บุญพี่ใบชอบทำเหมือนที่พี่บุญพี่ใบชอบทำถ้ารอบแรกตอบผิดทั้งคู่อาจจะใบหรือไม่ใบถ้ามันง่ายก็อาจจะไม่ใบถ้าตอบผิดทั้งคู่อีกรอบก็คือบอกไปเลยโอเคที่พูดตรงๆนะที่มั่นใจประมาณ 70% กับประสบการณ์เกือบ30ปีมันต้องเข้าหูบ้างก็มั่นใจกว่า 71% โอ้โหก็คือขิงกันไปที่จำนวน 1% พร้อมพร้อมครับเดี๋ยวไปเล่นไม่ต้องเตรียมตัวอะไรหรอกเตรียมตัวทุกครั้งก็คือเตรียมตัวปลอมนะทุกคนรู้ยังเดี๋ยวให้ยิปกับบีไปเตรียมตัวเนาะ5 4 3 2 170%แล้วกูตดยังไม่ทันถ่ายเหม็นแล้วเต็มตัวเลยวะงงคิมิโนโตริโกนินาเตชิมาเอคิมิโนโตริโกนินาโตริโกนินาเตชิมาเอกิโตคุโนะนัตสึวะจูเอ็นซึรุโนะเอเอาเลยอ่ะเคยได้ยินแต่ไม่รู้เพลงอะไรญี่ปุ่นค่ะคิมิโนโตริโกนินาตอบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเพราะเราถึงตอบว่าญี่ปุ่นคิมิโนะโตะอินแกกิโกคิมิโนะโตะอินแกกิโกอะคิมิโนะโตะกิมาคิมากะคุโมคิมูไงคิมูไงนาจิมะกะมูมันมีท่าด้วยนะใช่เคยได้ยินเหมือนกันติ๊กต็อกไงติ๊กต็อกเต้นยังไงนะอย่างเงี้ยเคยเหมือนเคยเต้นไก่แป้งเลยอ่ะเต้นด้วยนะตอบผิดก็คือเสียหน้ามากครับทำไมถึงมั่นใจว่าเป็นญี่ปุ่นกิมูนาโตะมันแบบภาษามันเลยความหมายของคำว่ากิมูนาโตะใช่ไหมผงนัวกิมิโนโตะ
になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと ถูกต้องเย้ นกมันชาติคราวนี้มันต้องน่ารักจริงๆใช่ภาษาเขาจะมีความตะมุตะมิเนาะแล้วเพลงนี้ดังมากใน TikTokฟังแต่อะไรอีไตไตนะคะให้มันกว้างหน่อยค่ะเฮ้ยเหมือนเพลงไทยเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนเพลงไทยเลยอ่ะอืมรักดนตรีอ่ะหรอเคยฟังหรออุ้ยรักดนตรีอ่ะหรอเคยฟังหรอใช่ไงเป็นภาษาไทยใช่ปะใช่ปะวะเออเป็นภาษาไทยอ่ะผิดจ้ะหนูต้องตอบใช่ไหมใช่ความซวยมาอยู่ที่กูแล้วกูยังฟังไม่ทันรู้เรื่องเลยสปป.ลาวภาษาลาวประเทศที่จะมาเชื่อมโยงกับเพลงไทยได้มีไม่กี่ประเทศคือหนึ่งลาวเออลาวเออลาวใช่ไงเพราะว่าถ้าเกิดเขมรมันต้องเป็นกุมบรูกาโบตะโมกามีอ๋อเรารู้จักเพลงนี้ด้วยรู้จักจากอะไรอ่ะใช่ไหมล่ะ มั่นใจไหม 80% นะอือหือ โอ้ยพูดอย่างนี้ได้กลัวอ่ะถูกต้องจ้ะความรีบเป็นเหตุเขาดมเงินไทยมากเลยนะแม่คลายภาษาไทยมากคือถ้าเราไปเที่ยวที่ลาวเราก็พูดภาษาไทยเขาก็ฟังเรารู้เรื่องเลยอุ้ยคุณมากหนูนี่อย่ารีบนะไม่ใช่รู้อย่ารีบนะไม่ใช่รู้ใช่ไงไม่กดพี่กดนะกดก็ได้ภาษาสวยมากภาษาสวยมากมันเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะภาษาอ่ะขอเดาละกันนี่ไม่รู้จริงๆนะแม่สเปนป่ะไม่รู้ว่ามันเหมือนแบบเดปาซิโตเป็นกินกินปาซึ่งอันนั้นคือเพลงสเปนป่ะไม่รู้ผิดจ้ะอุ้ยชิบหายแล้วกูดวงมาอยู่ที่กูอีกแล้วฝรั่งเศสป่ะมันมีจุ่มจุ่มงุ่มงุ่มมันมีความคือด้วยความที่ผมมาชอบฟังทองมาเนี่ยมันมีประเทศหนึ่งที่นิยมทำฟิลนี้มันมีความฟุ้งบงบางแง่มุมคอมเมนต์ไหมมันฟังซ้ำเยอะมากเลยอ่ะหนูว่าคิดว่าเป็นฝรั่งเศสตอนแรกอ่ะฝรั่งเศสอ่ะฝรั่งเลยนะฝรั่งเศสฝรั่งเศสมีหนุ่มแบบบงชูมันก็ชูชูโอ้จำบ้านตุรกีป่ะฟรุงเฟรงมันแบบโฟฟันมันเยอะอ่ะไม่รู้ไม่รู้ผิดจ้ะคำใบ้ภาษานี้มาจากทวีปยุโรปเราเคยฟังเพลงหรือดูหนังฝรั่งเศสมาก่อนปะเคยเรียนอยู่เคยเรียนด้วยหรอเคยเรียนปีนึงอ๋อเคยเรียนฝรั่งเศสใช่ภาษาบ้าเลยอ่ะยากอ่ะพี่เมย์ยากจริงอ่ะแต่มันเป็นภาษาที่คุ้นเคยหนูเดาเป็นภาษาที่แบบเพลงที่วิโอเลตชอบร้องอ่ะอืมกูไม่รู้ปรางตรงเป็นเขียนซ้ำยากฝรั่งเศสเขาเป็นดูโอเป็นแฟนกันจริงๆแต่ว่าวงเพิ่งแตกไปเมื่อต้นปีเพราะเลิกกันให้ฉันเป็นแมวตัวโปรดของเธออุ๊ยน่ารักจังอุ๊ยคุณคูณง่าคุณคูณง่าโอ้ยมีคุณ
หมือนญี่ปุ่นมากอ่ะเหมือนญี่ปุ่นมากอ่ะมันต้องใช่แหละตอบว่าพม่าเพราะอะไรถึงตอบว่าพม่าไม่รู้ดิภาษามันดูมีความเพื่อนบ้านนิดนึงเวียดนามหนูดูนางงามหนูก็จะได้สำเนียงเขาประมาณคล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยผิดจ้ะอ้าวสเปนเพราะอะไรถึงคิดว่าเป็นสเปนมันทำให้นึกถึงภาพยนตร์เรื่องนึงที่พระเอกชอบพูดแบบนี้อย่างเงี้ยก็พูดว่าผิดจ้ะมีใครไหมที่จำไม่ตกกับยูบิโกจีนก็แล้วกันใครๆเวียดนามผิดจ้ะเป็นเรียนจีนมา3ปีแล้วเบ้ใครดีมาเลเซียคล้ายๆแบบฟิวอาเซียนมันไม่ได้แบบว่าอาเซียนร่วมใจอาเซียนร่วมใจอาเซียนร่วมใจอาเซียนเรามาร่วมใจผิดจ้ะเหมือนถูกไปไหมเป็นๆก็ได้เป็นก็ได้ตกใจเลยอ่ะทำไมเป็นประเทศในอาเซียนถูกต้องมึงว่าอะไรกูเก่งอุ้ยพออ่ะอุ้ยพอพี่แม่อุ้ยพอมากเลยอ่ะฟังจนจบเลยค่ะดูแลอะไรเวียดนามปะตอบว่าเวียดนามจะตอบว่าอะไรผิดจ้ะอุ้ยแล้วหนูเราจะไปรู้พอจะคิดไม่ออกมาเลยเดียวผิดจ้ะอุ้ยหนูขอตอบฟิลิปปินส์แล้วกันด้วยตอนแรกคือใจนอนฟิลิปปินส์แล้วพี่บอกว่าเอามาแบบมีสำเนียงมาจากจีนก็เท่านั้นกัมพูชาแต่หนูรู้สึกว่ากัมพูชามันมีรอเรือเยอะปรางปรองอะไรอย่างเงี้ยผิดจ้ะพม่าเมียนมาเพื่อนบ้านแค่นั้นออกจากคำใบ้เลยใช่ค่ะเออพม่าพี่หนูตอบว่าพม่านะเฮ้ยเออน่าจะมาพม่าลายบอฮอดลาเดถูกต้องเลยถูกต้องพี่เลี้ยงเมื่อก่อนพี่เลี้ยงเป็นคนพม่าแต่มันคล้ายๆแต่ไม่มั่นแต่อันเนี้ยไม่เสียใจเลยเพราะรู้สึกว่าเออคำตอบเกินคาดดีอะเราอ่ะเป็นคนไม่ค่อยได้ฟังเพลงพม่าแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามันเป็นโทนไหนแต่พอมาฟังคือแบบเพลงน่ารักอ่ะกรุ๊ปเนี้ยเขาชื่อกรุ๊ปโปรเจกต์เคเว้ยเป็นวงบอยแบนด์ของพม่ามีข่าวว่าซูจีอ่ะเหมือนเขาไปประชุมเชื่อมสัมพันธ์อะไรก็ไม่รู้กับเกาหลีแล้วเขาก็บอกว่าเออให้ช่วยปั้นวงนี้หน่อยเออใช่แต่ว่าตอนดนตรีอ่ะมีความเกาหลีใช่ใช่ I said time to write ไปเลยมันทำไรเธอพูดจะไงโอ้โหรู้เลยสำเนียงอะไรไม่ดีว่ะ I said time to write the villain in my mind มันต้องถูกแหละอืมสเปนผิดจ้ะอยากเล่นป่ะตอนนี้ไม่อยากเล่นเหมือนกันเพราะเลยรู้ป่ะยังไม่ทันรู้เลยอ่ะต้องมาตอบอีกแล้วอ่ะไม่เหมือนภาษาไทยยูเครนวะยูเครนเป็นไงวะหุ้ยหุ้ยเซ็งเซ็งกันซะนะหุ้ยเซ็งเซ็งกันซะนะหรอแต่มีเก่งแท้ๆจริงเหรออยากรู้แค่นี้ก็ชอบชอบชอบในน้ำลายสักกันก็ชอบชอบชอบในน้ำลายสักกันโอ้ยภาษาไทยภาษาไทยแอฟริกาไปกูจะชอบเดี๋ยวขอไปชิมเพลงนี้หน่อยผิดจ้ะเฮ้ยแท็กๆฟิลนั้นแหละมันจะดีมากเลยเมื่อกี้ตอบว่าเป็นภาษาไทยภาษาไทยนะผมพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้เออก็คือทั้งเพลงที่เราฟังมาทั้งหมดเราฟังรู้เรื่องตรงคำว่าผิดจ้ะก่อนอื่นเนาะกูบอกว่าไทยเพลงภาษาต่างประเทศดาวบราซิลบราซิลไม่คิดไรแล้วไปบราซิลเห็นเป็นภาพนักบอลร้องเหรออืมอินโดค่ะมีความเพื่อนบ้านอยู่เหมือนกันนะแล้วก็แนวเพลงดูสไตล์เดียวกันผิดจ้ะคำใบ้ประเทศเพื่อนบ้านมาถูกทางแล้วอ่ะโอ้ฟังต่อตุ้งติ้งอ่ะกัมพูชาค่ะจะตอบเวียดนามแต่ว่าดูไม่ดูไม่ใช่เวียดนามเออโอเคแล้วก็อ่ะไปหนูไม่รู้นะภาษาเป็นยังไงตุ้งคิดว่าดนตรีน่าจะใช่กัมพูชาตอบว่ากัมพูชาเพราะอะไรถึงตอบกัมพูชาเพราะว่ามีเครื่องดนตรีที่คล้ายๆบ้านเราบ้างโอ้ถูกต้องเก่งว่ะอันนี้คือที่ถูกเพราะว่าเ
พาะเคยกินอีกแล้วบ้านหนูอยู่ไหนแถวบ้านนายบอกเลิกอีดีอย่าคือดาวศิลปินคนนี้เขาเป็นแรปเปอร์ชื่อวันดาเพลงนี้เขาฟีดกับเหมือนเป็นแบบปรมาจารย์ดนตรีแต่ดีนะคือรู้เลยว่าฮิมน่าจะทักอะเนี่ยเออนี่ชอบมากน่าจะไปเคยออก MTV Asia Rap เลยนี่อย่างCon los de siempre un flow cabrón สเปนจะมาไหมนะเราสเปนไม่ได้คุณพักคุณผ่านแบบนี้มากเลยอ่ะเหมือนอ่ะว้าวแย่งก่อนอันเนี้ยเหมือนแล้วอันนี้เหมือนเหมือนแล้วเหมือนอะไรเหมือนสเปนแล้วอ่ะโอ๊ยพี่กอดพี่กอดโอ๊ยพี่กอดพี่กอดโอ้โหไม่ใช่พี่ขอพูดขอพูดนิ้วนิ้วหนูอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะมันกด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 อยู่เคยอยากว่าบีบแป๊บนึงนะพี่เจ็บบาติวเหรอดนตรีคือภาพแบบเมืองริโอขึ้นมาเลยอ่ะกล้องแบบโดนแบบเออกำลังแบบถ่ายกับรูปปั้นของคุณคนนั้นนะคะนี่ Rio de Janeiro ใช่ค่ะผิดจ้ะดนตรีคือภาพแบบเมืองริโอขึ้นมาเลยอ่ะมันไม่ได้ฟังบ่อยแต่มึงฟังกันนานมากเลยนะเป็นคู่เดียวที่ฟังนานมากตอบก่อนเลยอะไรสเปนกูตอบก่อนเลยคุณเหมือนมากเลยอ่ะแต่เขายังไม่มีคำว่าซีสเปนสเปนค่ะพี่เราค่อนข้างผ่านหูผ่านตามาเยอะกับภาษาสเปนใช่ไหมไม่กล้าพูดเยอะเลยเอาเป็นว่าเราดูซีรีส์ภาษามันไกลริโอริโอเรื่องริโออยู่ประเทศอะไรริโอเรื่องบราซิลไม่ใช่หรอนกริโอใช่ไหมบราซิลซอนสเปนสเปนทำไมถึงตอบว่าสเปนมันมีความแบบเมื่อกี้เหมือนคล้ายๆกันแบบมีกลิ่นกลิ่นอะไรของลาตินลาตินเกร็ดน้อยปกินกับบันเทิงออบราซิลเขาใช้ภาษาโปรตุเกสกันนะมันรอมานานอ่ะขอเดาแล้วกันนี่ไม่ถูกจริงๆนะแม่สเปนค่ะสเปนมันต้องถูกแหละสเปนเขาตอบไปตอบอีกต้องเล่นเหรอพี่ผมไม่เล่นหรอครับผมไม่เล่นคุณหรอเขาต่อไปสเปนสเปนเก่งดนตรีก็ดีจีนผมตอบจีนเพราะว่าผมคุ้นกับภาษาจีนคุณเคยเรียนจีนกลางอะไรอย่างงี้ป่ะ Yeah อ๋อเหรอเคยด้วยเหรอ Yeah อืมโอเคจงบอยจังชีกมูจงบอยจังชีกมูแล้วมันมีชอชอกับวออะไรมันชวนชวนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นจีนคือก็ไม่รู้หรอกนะแต่มันเหมือนภาษาจีนมากเลยอ่ะใช่ป่าวะอาจจะใช่ก็ได้ที่เมย์ชอบแบบว่าทำให้แบบเรารู้สึกผิดที่เมย์ชอบแบบว่าทำให้แบบเรารู้สึกผิดถูกต้องจ้ะเก่งจริงเลยหอมปั้งหอมปั้งแต่ก่อนพูดได้เลยพูดได้ฟังได้ใช้ชีวิตได้เลยใช่ไหมแต่มึงนี่ลืมแล้วถูกต้องตัวพี่หนูเคยเห็นนะในคลิป YouTube ว่าเราแบบอย่างเงี้ยแล้วเห็นกับตัวเองอ่ะพี่หนูตกใจมากอ่ะMy câu hứa em nói sẽ chẳng bao giờ xa anh. โอ้โหเหมือนเพลงใน TikTok เลยอ่ะเหมือนปะใช่นี่ก็ดนตรีดีเกาหลีอ่ะดนตรีเหมือนเพลงไทยในเพลงนึงมากตอบไปภาษาไทยภาษาไทยใช่เอ็มประเทศอะไรอ่ะ
ังเลยเจอที่พิมพ์ที่พายมาร้องอ่ะเอ้ยรู้แล้วไม่เนี่ยไม่เนี่ยเราตอบเพื่อนบ้านไปเกือบหมดแล้วมึงนะกัมพูชาเป็นประเทศที่เรายังไม่ได้ตอบด้วยเนาะใช่ไหมตอบว่ากัมพูชาเพราะอะไรถึงตอบกัมพูชาที่นี่พายมาเขาว่าเป็นประเทศไทยหนูไม่รู้ว่าคือประเทศอะไรพี่ตอบเวียดนามได้ยังวะตอบแล้วถูกปะปีกดแล้วมันต้องตอบเลยเขาไม่ให้คิดอย่างนี้กงตอบเลยมาต้องตอบแล้วเวียดนามเพราะอะไรถึงคิดว่าเป็นเวียดนามไม่รู้อ่ะมึงอย่าอมอุ้ยแบบนี้vội vàng em đến để rồi đi để làm chi để rồi dẻo vẫn thương trong lòng anh bao sầu bi ไม่เคยได้ยินในติ๊กต็อกพิมพ์ลี่พายเอามาโคเวอร์ใช่หูยที่พิมพ์ลี่พายมาร้องด้วยในคําว่ารักของเธอนั้นคือแบบไหนผมมาจําได้มันเป็นประเทศเพื่อนบ้านอ่ะพี่จะไม่มั่นใจประเทศอ่ะผิดจ้ะเขาชื่ออะไรนะคนนั้นน่ะพี่อิมหือใครวะหือก็เขม่นนี่เบอร์สเปนเขม่นไปแล้วไงเบนช่วยด้วยผมกำลังคิดอยู่มีสองประเทศนั่นแหละระหว่างอินโดเฮ้ยอันหายไปแล้วว่ะตอนนี้อ๋ออินโดเวียดนามนี่ตอบเวียดนามได้ไหมผมว่าเวียดนามอ่ะโวยวางเอ็มเด้นได้โดยดีได้ลำชีถูกต้องจ้าประมาณ 1,000 ใช่ใช่หุยเพลงโซ่ทำไมเรื่องนี้เขาทาหน้าขาวค่ะใช่ไอ้ยืนเต้นอ๋อที่เป็นคนโซ่ๆนั่นใช่ไหมวุ้ยบางเอ็มเดินได้ rồi đi để làm chi để rồi dẻo vẫn thương trong lòng anh bao sầu bi แต่จริงๆตัวศิลปินเจ้าของเพลงไม่ใช่คนนั้นเนาะไม่พวกเขามาผ่านเพลงนี้คนเลยมาเต้นตามเขาเยอะมากเขาทำเพลงเองด้วยนะเป็นศิลปินไอดอลของเวียดนามใช่หรอนี่เหมือนเกาหลีเลยอ่ะเขาเป็นไอดอลเวียดนามเองอยู่แล้วแล้วแบบคราวนี้มันมาแบบต่างช่องต่างชาติอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งชาเลนจ์เนาะใช่คิดว่ามันจะยากกว่านี้นะแต่จริงมันเดาได้ขิงทำไมอ่ะสนุกสนุกชอบเพราะมันเป็นเพลงด้วยแหละเนาะใช่ใช่ใช่แต่ก็ได้ที่เป็นเพลงที่ไม่ใช่ดาราของเพลงชาเลนจ์นี้เป็นชาเลนจ์ที่ทำให้เห็นว่าจริงๆเราได้ยินมาหลายเพลงนะเพลงที่เอามาเนี่ยเป็นเพลงใน TikTok เยอะมากแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเขาเป็นเพลงของชาติอะไรใช่เนาะอันนี้เอามาจะได้รู้แล้วแบบให้เห็นว่าเฮ้ยประเทศเพื่อนบ้านเขาทำเพลงดีเหมือนกันนะใช่มีเพลงดีหลายเพลงเลยอ่ะถึงพวกเราจะมีการแบบมีเสียงหัวเราะอะไรแต่พวกเราถูกมากนะพวกเราแบบโดนแบบโดนกดขี่มาเยอะมากว่าแบบถ้ายอดซับไม่ถึงเท่านี้อาจจะไม่มีชีวิตอยู่หรือว่าจะได้ออกจากที่อื่นไปเพราะฉะนั้นไม่อยากออกจากที่อื่นไปคือเอาจริงๆอ่ะไม่มีใครรู้มาก่อนอ่ะขอพูดที่นี่ที่เดียวเลยจริงถ้าเกิดเราทำแบบยอดไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยพี่ใบเขาบอกว่าเขาขู่เขาจะจับเราเผานั่งยางอ่ะเราก็เลยแบบมีความกลัวมากอะไรอย่างเงี้ยคือจะติดต่อตำรวจแต่แบบกลัวชีวิตตัวเองมันจะนั่นแหละก็จะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปกดให้หน่อยละกันอยากจะฝากอีกนิดนึงเยอะจังอย่างขอร้อนอย่างเดียวเลยอย่าได้มีป้าได้ไหมทุกคลิปเลยพูดอย่างนี้ได้หรอใช่หนูจะร้องให้น้ำตาไหลหมายถึงมึงอะพูดอย่างนี้ได้หรอสงสารใจพี่เมย์มากพี่เมย์ไปเศร้าป้ากูจำชื่อได้ด้วยให้เล่าไหมพูดได้ใช่ไหมแกงได้ใช่ไหมเรื่องเดียวกันอันนี้คือซีเครตนะไม่รู้ว่านางเล่าเป็นเรื่องปกติป่ะแต่นางมาปรึกษาหนูว่านางจะไปเดทกับผู้ฝรั่งเอาแล้วแล้วที่เนี้ยนางไปแล้วแบบเหมือนแบบฝรั่งเขาก็บอกเทนางเพราะว่านางพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วแบบนางไปใช้ภาษามือฝรั่งเขาไม่ชอบเขาก็เทนางหนูก็แบบคนอีเทไปเถอะจริงทำไมวะมึงคือถ้ามึงรักกูมึงต้องเอ็นดูกูไหมมึงคิดว่าทุกคนจะต้องพูดภาษามึงได้หรือไงโอ้มันก็ต้องฝึกฝนกันไปแม่แน่จริงมึงก็พูดภาษาไทยสิจะบอกแกไงป้ายังไงก่อนจะโดนเทอ่ะทำไม
ดูอะไรอื่นมาก่อนนุ่นเย่หรอตอบมาประโยคที่ว่าตอนเย่ไปรับตอนกลับนั่งวิน需要很大的勇气。